ลาชิมกันแล้วล่ะครับเรามาดูกันครับว่าเมนูแกงส้มกิมจิเต้าหู้ที่คุณเท็ดดี้และคุณนานาช่วยกันทำนั้นจะมีรสชาติที่อร่อยแค่ไหนเอาละครับหลังจากเมนูเสร็จแล้วนะฮะเราต้องมาชิมกันหน่อยว่ามันตรงตามที่เราคิดไว้ไหมว่าแกงส้มกิมจิเต้าหู้ของเรานะฮะจะเทียบกับซุปกิมจิของพักแซรอยได้หรือเปล่าอ่ะในซุปคุณเอาอะไรบ้างฮะหมูอ่ะแล้วอะไรอีกก็ให้อะไรก็ให้นะน้ำนี่ตอนนี้เริ่มแบบว่างวดๆข้นๆแบบนี้นี่คือสุดยอดน่ากินมากอ่ะน่ากินมากๆๆ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 ให้แค่นี้เองเหรอปากอ่ะเจ๊แค่ชิมป่ะมันก็ต้องทุกอย่างในคำเดียวกันไงปั่นมั้ยล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะด้วยดิใครจะไปคิดว่าหมูฝอยกรอบแบบนี้นะฮะกับแกงส้มจะเข้ากันดีมากขออนุญาตยืนกินยืนชิมแบบนี้เลยทุกคนจะได้รู้ว่ามันอร่อยขนาดไหนมาคือกลิ่นก็ดีนะเราว่ากลิ่นก็หอมอ่ะมันจะไม่กี่ครั้งนะที่เราจะบอกว่ามันอร่อยมากพูดจริงๆโอเคเรื่องแบบเนี้ยเจ๊ต้องให้เครดิตคนสั่งคือเท็ดดี้สั่งได้อร่อยมากเอาสีเขียวใส่ไปหน่อยสีเขียวใส่ทำไมเพิ่มสีเฮ้ยยังไม่สั่งเลยอ่ะของเขาดีเฮ้ยเจ๊เราไม่ได้สั่งเอ้าเอ้าเหรอเจ๊ทำอย่างนี้เหยียดหยามเรามากเกินไปแล้วนะถ้าถามเรานะอันเนี้ยเป็นแกงส้มที่รสชาติอร่อยจัดจ้านแล้วเวลากินเนี่ยมีกิมจิเข้ามามันจะมีกลิ่นหอมๆกินกับข้าวสวยร้อนๆอ่ะอร่อยซุปกิมจิมันจะไม่ได้ข้นอร่อยเท่านี้นะมันจะเป็นซุปที่แบบซดกินได้คล่องๆก็จะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเวอร์ชันที่เราสองคนเอามาปรับให้มันหาง่ายแล้วก็เป็นของที่มีในบ้านครับแล้วเรารู้สึกว่ารสชาติแบบนี้ก็อร่อยไม่แพ้กันอยากให้ลองเอาไปทำกันดูเพราะว่าเด็ดจริงๆแต่ถือว่าอร่อยนะแล้วก็ผมก็อยากให้คนดูทางบ้านนะฮะได้ทำตามกันนะครับเพราะว่าเป็นเมนูที่ไม่ได้ออริจินอลเกาหลีแหละแต่ว่าก็เป็นไทยๆที่น่าสนใจครับและด้วยวัตถุดิบที่หาได้ไม่ยากในยามวิกฤตเช่นนี้แกงส้มกิมจิเต้าหู้จึงเป็นเมนูที่คุณเท็ดดี้และคุณนานาอยากจะแนะนำให้ไปลองทำกันครับเพราะว่าเป็นเมนูที่ทำได้ไม่ยากแต่ว่าผลลัพธ์นั้นช่างแสนอร่อยเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 3:30 นครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแต่จริงๆแล้วสาหร่ายหรือเปล่าเนี่ยมาชิตาอ๋อมาชิตาเดชสุดยอดสุดยอดโอ้ยเท็ดดี้สุดยอดภาษาเกาหลีใช่ไหมเนี่ย มันต้องแบบกินแล้วทุบโต๊ะบึ้งอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่รสชาตินวลๆมากเลยอะ